กลับมาขจรนะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะยังไงคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือใครสนใจลงโฆษณากับเราครับมาทอล์กก็ได้มาทอล์กมาทอล์กมาคุยมาพูดคุยได้หมดเลยมาเมาส์จอยกันสนุกสนุกเหมือนแม่น็อตเข้ามาทอล์กนะครับจ่ายเงินนะคะไม่ได้ทอล์กฟรีนะคะโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ090089999เคยมีคนโทรบ้างไหมมีคนโทรบ้างไหมมีติดต่อโฆษณาได้เลยลงโฆษณาก็ในช่วงนี้ของเรานะครับมาในช่วงนี้ครับไปดูเจ๊ติ๋มดีกว่าครับเจ๊ติ๋มทีวีภูของเรานะฮะให้เกียรติเจ้านายกูด้วยเรียกพี่เอาของพิมพ์ขึ้นมาอย่างว่าเจ๊ติ๋มไอ้พวกเนี้ยชอบเขียนนักข่าวพวกเนี้ยชอบเขียนอะไรก็ไม่รู้เรียกพี่ติ๋มเอออีพวกนี้เป็นเด็กเพิ่งจบแล้วก็พิมพ์ข่าวไม่เป็นเห็นเขาเรียกเจ๊เจ๊ก็เรียกเจ๊เรียกพี่แล้วมันผิดตรงไหนผิดผิดยังไงเรียกเจ๊ไม่ได้เรียกเจ๊ดูแล้วแบบว่าดูเป็นแรงแรงพี่ติ๋มเออนักข่าวทุกคนเขาไม่มีใครเรียกในออฟฟิศไม่มีใครเรียกเจ๊นะคะเขาเรียกพี่กันหมดค่ะอันนั่นแหละมาเผยชีวิตใบเตยในคุกเหมือนจะบ้านะฮะเออเขาว่าอย่างนี้นะครับทางด้านของคุณติ๋มทีวีภูเองเนี่ยนะฮะโพสต์คลิปเล่าชีวิตใบเตยในคุกครับด้วยเสียงเครือเลยด้วยว่าบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาหาที่บอกมาที่ศาลเขาก็ต้องถูกไปกักอีก10วันคือไม่ได้เจอเลยนะฮะแล้วงานนี้เองเนี่ยนะครับแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจออ้อยเนี่ยแม่ของพิงกี้เขาก็จะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้เขาเหมือนอุ่นใจนะฮะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมคอยกอดคอยลูบศีรษะเขาแต่เป็นระเบียบออกมาที่ศาลแล้วนะฮะต้องกักตัวเรื่องของโควิดปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่นได้10วันจะเป็นวันที่เขาเนี่ยทุกข์ที่สุดในโลกนะฮะเขาบอกว่าเคยถูกออกมาแบบนี้เวลามากขึ้นแบบมาที่ศาลเนี่ยเขาก็รู้สึกออกมาดีเวลาออกมาข้างนอกเขาบอกว่าเขากลับออกไปเขาทุกข์มากเลยเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเหมือนจะบ้าเลยต้องอยู่คนเดียวนะฮะก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้าจะดีขึ้นก่อนหน้านั้นนะฮะทางด้านของคุณติ๋มทีวีภูเองเนี่ยก็ได้เล่าว่าเสียงสั่นเครือเหมือนกันบอกว่าเรื่องของดีเจแมนเนาะถึงเวลาของดีเจแมนเพราะตัวเขาคนเดียวเนี่ยเขาก็โทษตัวเองมากเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับอภิรักษ์เขาไม่รู้ว่าอภิรักษ์นั้นเป็นคนเก่งคนรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยได้นะฮะมาเผื่อแผ่เขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าไอ้เงินเหล่านั้นน่ะต้นสายปลายเหตุมาจากไหนมันก็เลยพ่วงไปเลยนะฮะเขาอย่างนี้ไปอันนี้จากพี่ติ๋มพูดนะเขาเป็นคนพูดเองในไลฟ์สดนะนะครับแต่ว่าเขาก็จะอยู่ในห้องกักซึ่งก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็เวลาน้องเขาอย่างลูกไปเยี่ยมอย่างเงี้ยก็ได้แค่วิดีโอคอลในห้องนั้นนะได้แค่วิดีโอคอลเท่านั้นแหละค่ะก็คนเคยอยู่นอนสบายเนาะเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอไปเจออยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ไงนะคะพี่ว่านะคะก็ต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างเดียวค่ะต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะเรื่องเงินนะคะว่าที่เราเอาไปเนี่ยที่เราไปออกรายการสารพัดรายการนั่นน่ะแล้วก็เราก็พูดไปสารพัดเราเอาเงินตรงนั้นมาจากไหนเออแล้วที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันมายังไงเออเออนะคะแต่ว่าประเด็นก็คืออภิรักษ์อ่ะประเด็นอยู่ที่อภิรักษ์คนเดียวก็โดนลูกพ่วงกันไปเลยไม่อภิรักษ์เขานี่เขาบอกไม่เรื่องเนี้ยที่เหลือว่าอยู่ไหนนี่ยอมแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าต้องพักผ่อนยาวๆกรรมเกิดจากการกระทำก็ต้องรับกรรมไปจบกรรมมันเกิดจากการกระทำแค่นั้นแหละอะไรก็แล้วแต่กรรมกระทำจริงๆจำไว้นะหลักฐานแค่นั้นแหละจำไว้นะคนเรานะถ้ามีเงินมีทองนะพี่จะบอกอะไรให้นะอย่าไปอวดไม่ได้เกี่ยวกับแม่กับใบเตยนะสอนทุกคนเลยนะคะอย่าไปอวดร่ำอวดรวยเก็บไว้นิ่งเก็บไว้เฉพาะเราเห็นก็พอแล้วไม่ต้องไปถ่ายลง IG ไม่ต้องไปถ่ายลง Instagram พี่เห็นหลายคนนะคะเห็นหลายคนมีน้องหลายคนเนี่ยก็ถ่ายลง IG เนี่ยใช้ใส่โรเล็กใส่ปาเต้ขับตอนเช้าขับ Porsche ตอนเย็นขับ
ลอสลอยอีกวันนึงขับเฟอร์รารี่โอ้ยมันทำงานอะไรกูก็ไม่เห็นมันจะทำงานอะไรวันมันก็แต่งตัวอย่างเดียวแล้วก็ถอยทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันเปลี่ยนนาฬิกาเดี๋ยวมันเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็มันก็เดินถือถุงแบรนด์เนม10 20 30ถุงในห้างทั้งที่คนจะตายกันแล้วกับโควิดกูก็งงมันเอาเงินมาจากไหนอ๋อที่ไหนได้ไปหลอกเงินคนมาหมดต้องระวังนะคะบางคนก็นั่งเครื่องบินอ่ะบิสเนสใช่ไหมที่ว่าเป็นห้องเลยอ่ะบิสเนสคลาสใช่ไหมใช่เออนั่งแล้วก็ถือแชมเปญคนก็สงสัยเอ๊ะกูไม่มีจะแดกแล้วโควิดก็ทำลำบากของขายแม่งก็ขายลำบากเหลือเกินคนไม่มีเงินซื้อทำไมไอ้คนนี้มันเอาเงินมาจากไหนวะที่ไหนได้มั้ยล่ะไปกู้เงินเข้ามาไปเอาเงินเข้ามาแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละค่ะตามนั้นครับไปส่องชีวิตของนกอุศนีบ้างดีกว่าครับในวันที่ไร้งานละครนะครับหลังโดนคดีแล้วโรค2ใบไปนะฮะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เลยสำหรับนักแสดงสาวอย่างนกอุศนีครับหลังมีประเด็นดราม่าถูกคุณจักรจันทร์เนี่ยนะฮะแล้วก็สามีฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับการสร้างเรื่องกุข่าวโรค2ใบโรค2ใบล่าสุดนะฮะนกอุศนีได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆของชีวิตในรายการโต๊ะหนูแหม่มนะครับบอกข่าวว่าผลงานละครตอนนี้เป็นยังไงบอกตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็ยังปกติเหมือนเดิมยังมีงานอีเวนต์ยังทำเรื่อยเปื่อยของตัวเองเพียงแต่ว่างานละครยังไม่มีซึ่งเรามี YouTube เป็นของตัวเองนะฮะทำเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวแล้วก็จะเน้นเที่ยวเป็นสายลุยไม่ได้เที่ยวสายช้อปปิ้งนั่นเองนะครับถามว่าเรื่องของคดีความของคุณจักรจันทร์นะไปถึงไหนแล้วนะฮะบอกว่าตอนนี้จบเรียบร้อยตั้งแต่เมษาปีที่แล้วก็คือไกลเกลี่ยกันไม่ได้ถึงขั้นขึ้นศาลถือว่าจบเรียบร้อยถามว่ากลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมไหมเราก็ไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้โกรธเขาเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปนะฮะถามว่าเห็นว่าโดนของด้วยดิตอนนั้นนะแบบโดนคงโดนของอะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยคุณนกอุศนีก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคที่น้องเขาเนี่ยไปรับหมอปลาตรงนั้นก่อนนะฮะแล้วงานในเองก็รู้สึกว่ามีอะไรทำไมถึงไม่คุยกันมีอะไรทำไมถึงปล่อยให้เราเนี่ยต้องรับมือกับปัญหานี้ไปก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอดทนกับคนที่ชื่อก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาว่าอย่างนี้นะซึ่งเรารู้สึกไม่โอเคแต่ก็ไม่ได้คุยถามว่าโดนล้างสมองจริงไหมเราโดนหลอกมากกว่าเพราะผู้หญิงคนนี้เหมือนมิจฉาชีพมากเลยนกอุศนีค่ะนะครับรายการโต๊ะพี่หนูแหม่มนะคะใช่ก็ไปพูดไปว่าตอนนี้ยังไม่มีละครแต่มีอีเวนต์ก็ทำยูทูบไปเข้าวงการบันเทิงด้วยการประกวดนางงามนะอุศนีเนี่ยปีน็อตชนันพรลดจันนะครับรู้สึกว่าขวัญใจช่างภาพหรือท็อป10นั่นแหละแล้วก็มาเล่นละครช่อง7นะคะแล้วก็มีเวทีอะไรไหมเวทีอยู่มิสยูนิเวิร์สสมัยรุ่นคุณแดนสุรางนะคะแล้วก็มาเล่นละครช่อง7แล้วก็ไปมีข่าวกับวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์แล้วก็เลิกกันแล้วก็ไปมีข่าวกับนายแบบฝรั่งหล่อมากชาวอเมริกันนะคะหล่อมากเลยแล้วก็เลิกกันแล้วก็เคยมารายการเราเนาะสมัยก่อนมาทอล์กสินค้าแล้วนกก็หายไปเลยแล้วก็มามีข่าวอีกทีนึงกับก็กับจักรจันทร์กับสามีของเขาว่าล่ะค่ะก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็ผู้จัดการด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ว่ากันไปตามนั้นค่ะลูกค้าตอนคุณจักรจันทร์เขาบอกไม่ได้ขึ้นศาลนะไก่เกี่ยไก่เกี่ยใช่ไหมก็เพื่อนไงคนเป็นเพื่อนกันน่ะคนเป็นเพื่อนกินนอนด้วยกันทุกอยู่ด้วยกันสุขอยู่ด้วยกันน่ะเอาศาลให้เขามองเลยว่าสองคนนี้ไปคุยกันเถอะมันคุยกันได้ไปคุยกันดีกว่ามันคุยกันได้มันจะมาขึ้นทำไมความสัมพันธ์บางทีไปไก่เกี่ยกันไปแล้วคุยเปิดใจคุยกันเผลอๆกับมารักกันเหมือนเดิมก็เยอะแยะไปนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วเนาะครับช่วงนี้ใครอยากจะลงไทยอินก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะมาทอล์กสินค้าก็ได้แต่เสียตังค์นะคะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ทอล์กฟรีนะคะไม่ฟรีนะคะราคาไม่แพงค่ะสปอนเซอร์แต่ถ้าจะเอาอีโอมเนี่ยราคาแพงมากนะคะเท่าไหร่ฮะ50 บาทค่ะตัวถ้าใครสนใจรีบโทรมาเบอร์นี้ได้เลยติดต่อโฆษณานะครับ0908999955ค่ะงานนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ